การล็อกล้อของจราจรสน.คลองตันนะครับถ้าบอกว่าจอดรถในที่กีดขวางแล้วมาล็อกล้อแล้วดูมันกีดขวางไหมครับนะฮะกีดขวางไหมเขาจอดรถกีดขวางก็จริงฮะแต่การที่ท่านบอกว่าจอดรถกีดขวางแล้วล็อกล้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะครับยิ่งล็อกล้อไว้ยิ่งมันกีดขวางมากกว่าเดิมอีกนะครับเขาต้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์ไปจ่ายแล้วให้มาปลดแล้วรถที่จอดคาไว้แล้วก็กีดขวางการจราจรซึ่งเป็นซอยแคบนะครับเนี่ยแทนที่จะบอกให้เขาเลื่อนรถออกไปนะครับแล้วออกใบสั่งไม่ทำนะฮะดูเขาต้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์ไปจ่ายตังค์แล้วค่อยมาปลดล็อกให้เขานะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาไหมของสน.คลองตันครับจราจรสน.คลองตันนะครับก็ตามเคยฮะขี่รถหาล็อกล้อเอาผ่านมาเจอพอดีเลยแบ่งปันบรรยากาศโอเคครับขอบคุณครับ